ตัวท็อปไปเลยไหมกับ iPhone 12 Pro Max ที่คนควรรู้ก่อนซื้อวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วผมกับ iPhone 12 Pro Max นะครับซึ่งนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและเป็นรุ่นท็อปในปี2020นี้ครับซึ่งคราวนี้เนี่ย iPhone นะครับเขาไม่ได้มีอะแดปเตอร์แล้วก็หูฟังมาให้ครับในกล่องเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็สาย USB-C to Lightning เท่านั้นเองครับทาง Apple เนี่ยเคลมว่าเขาต้องการที่จะช่วยลดมลภาวะของโลกลงครับและคิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีอะแดปเตอร์แล้วก็หูฟังอยู่แล้วแต่วินเชื่อว่าหูฟัง AirPods ในเดือนนี้เนี่ยยอดขายน่าจะขึ้นนะครับเซอร์ไพรส์ต่อไม่ไหวนะครับกับ iPhone 12 Pro Max นะครับที่ดีไซน์ของเขานะครับจับกระชับมือมากขึ้นมาในดีไซน์นะครับขอบเหลี่ยมนะครับเหมือนกับ iPhone 4คลาสสิกมากๆครับมีมาทั้งหมดนะครับ4สีนะครับนั่นก็คือสีทองอันนี้นะฮะสี Pacific Blue ครับสีแกรไฟที่ออกเทาๆแล้วก็สีเงินนะครับ4สีโดนใจวัยรุ่นมากๆเลยและเจ้า iPhone รุ่นนี้ครับหน้าจอของเขานะครับกว้างถึง 6.7 นิ้วนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่226กรัมครับและความบางบอกเลยว่าบางเฉียบครับบางแค่ 7.4 มิลลิเมตรครับซึ่งบางกว่า iPhone 11 Pro Max เนี่ยที่หนาถึง 8.1 มิลลิเมตรห่างกัน 0.7 มิลลิเมตรกว้างมากๆและความว้าวต่อเนื่องเลยนะครับเจ้า iPhone 12 Pro Max อันนี้รองรับ 5G แล้วครับซึ่งบางเครือข่ายครับผมก็ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดแล้วด้วยครับที่สำคัญครับผมเจ้า iPhone 12 Pro Max อันนี้ครับวินได้ลองใช้แล้วนะครับไนท์โหมดคือดีไม่ไหวดีมากๆเลยถ่ายที่มืดที่แสงน้อยนะครับน้อยหายเกลี้ยงเลยครับที่สำคัญเนี่ยคุณแค่กั้นหายใจแล้วก็ถ่ายนิ่งๆแค่1วินาทีเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดมากๆซึ่ง iPhone รุ่นนี้นะครับผมก็สามารถใช้คู่กับอุปกรณ์เสริมที่เป็น MagSafe ได้ครับทั้งแท่นชาร์จแล้วก็ MagSafe Wallet อันนี้เลยซึ่งสามารถเก็บนามบัตรได้ด้วยนะครับแนะนำว่าใครที่อยากถนอมแม่เหล็กนะครับควรใช้เคสที่เป็น MagSafe แบบนี้ช่วยได้ดีเลยครับและสำหรับแท่นชาร์จ MagSafe นะครับที่ใช้กับ iPhone รุ่นนี้เนี่ยผมว่านิดนึงนะข้อต่อนะครับมันบางไปนิดใช้ไปนานๆเนี่ยมันอาจจะหักได้ยังไงก็ถนอมนิดนึงนะครับiPhone 12 Pro Max รุ่นนี้ครับผมราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 39,900 บาทครับยังไงสาวก iPhone เนี่ยก็ลองพิจารณากันดูครับจากข้อมูลข้างต้นของวินนะฮะจะไปให้สุดหรือหยุดที่รุ่นไหนก็แล้วแต่คุณเลยครับและคราวหน้าครับผมวินจะมาอันบ็อกอะไรครับติดตามได้ที่เพจโดนเลยครับ